ครับผมมาอยู่เชียงคำเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจนะฮะที่ได้มาอยู่ชาวเชียงคำอย่างน้อยเนี่ยมาระยะแรกคนที่เป็นนายอำเภอที่นี่จะอยู่ได้ไม่นานยังเก่ง6เดือน1ปีนะฮะก็จะต้องย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะครับตามแต่ว่าผมมาอยู่เนี่ยผมถือว่ามีความภาคภูมิใจก็พี่น้องประชาชนให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการทำงานประการแรกก็คือสามารถที่จะรวมท้องถิ่นท้องที่แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมามีกิจกรรมร่วมกันเดิมทีนี่อยู่กันต่างคนต่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำงานลำบากนะครับมีการร้องเรียนมีการเดินขบวนอะไรโดยตลอดพอมาอยู่นี่ผมก็จัดนะฮะองค์กรภายในแล้วก็เริ่มองค์กรภายนอกจากท้องถิ่นท้องที่เนี่ยให้เข้าระบบแล้วก็สามารถทำงานด้วยกันด้วยดีอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่อยู่ได้มาถึง2ปีกว่าจนปัจจุบันนี้นะครับความภูมิใจอีกประการนึงก็คือในเรื่องของมาอยู่เริ่มแรกเนี่ยผมก็ระดมทุนในการสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่5ที่หน้าอำเภอเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่สามารถระดมทุนได้เป็นล้านบาทในการก่อสร้างครั้งนี้แล้วเงินเหลือจากการก่อสร้างเนี่ยผมก็เอาเป็นตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาขณะนี้ก็มีกองทุนเพื่อการศึกษาของพี่น้องเด็กนักเรียนของชาวเชียงคำนะครับซึ่งแต่ละปีนี่เราก็จะมีการทอดผ้าป่าสมทบทุนนะฮะในวันที่23ตุลาคมนะฮะเป็นการสร้างทอดพระป่าเพื่อที่จะเอาเงินเข้ามาร่วมกับกองทุนตรงนี้ก็สามารถที่จะให้กองทุนได้เด็กนักเรียนได้เยอะแล้วนะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนี้ความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของผู้ใหญ่บ้านผมได้รับงบประมาณมาส่วนหนึ่งแล้วก็ผมก็จัดทำเป็นโครงการผู้ใหญ่บ้านกำนันแหวนทองคำขึ้นมาเพราะว่าในระดับจังหวัดในบางทีสู้เขาไม่ได้ก็อยากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนในเขตอำเภอเชียงคำเราเนี่ยให้มีผลงานดีเด่นก็จัดเป็นโครงการผู้ใหญ่บ้านแหวนทองคำขึ้นมาให้ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลเนี่ยได้มีการแข่งขันกันนะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในการที่จะเข้าประกวดตรงนี้มีคณะกรรมการในระดับตำบลคณะกรรมการในระดับอำเภอที่ไปพิจารณาผลงานผู้ใหญ่บ้านซึ่งขณะนี้ก็ให้ไปแล้ว1วงนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านแหวนทองคำนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจและก็สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเชียงคำนะครับผลงานที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผมจะมาอยู่เนี่ยเป็นการสร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีผมก็จัดกิจกรรมเดือนละ1ครั้งคือเป็นโครงการปั่นจักรยานต้านยาเสพติดสร้างความสารักความรักความสามัคคีความสมานฉันท์ปรองดองก็แล้วแต่จะเรียกกันแต่ละครั้งแต่ละคราวนะฮะแต่เป็นทุกเดือนเราจะทำกิจกรรมร่วมกันนะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอบต.นั้นไปเทศบาลนั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมครั้งล่าสุดเนี่ยมีผู้มาร่วมกิจกรรมตั้งประมาณ500กว่าคันรถนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่ประชาชนเนี่ยถ้าวันเดือนไหนหยุดเนี่ยจะต้องเรียกร้องแล้วนะฮะแต่บางเดือนฝนตกบางทีเราก็อาจจะต้องหยุดนะครับแต่พี่น้องประชาชนติดใจนะฮะโครงการนี้มีการหันไปซื้อจักรยานอะไรต่ออะไรกันก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งในการที่จะรวมจิตรวมใจของพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็มีโครงการที่สร้างความรักความเข้าใจและความเป็นกันเองกับมีโครงการหลายโครงการที่ผมทำนะฮะเป็นโครงการกินข้าวงายกับนายอำเภอนะฮะกินข้าวกลางวันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอันเนี้ยทุกคนก็จะเป็นการสร้างความใกล้ชิดนะครับความการทำงานร่วมกันก็จะง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ประทับใจนะฮะที่มาร่วมที่มาทำงานที่เชียงคำครับ